เห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยอย่างนี้เพราะว่าการกำหนดชะตากรรมประชะตาชีวิตของตัวเองว่าเขาเรียกว่านาซิบของเราเองเนี่ยเราสมควรที่จะเป็นผู้ที่กำหนดเองไม่ให้คนอื่นมาช่วยกำหนดให้ของเราเมื่อคนอื่นมากำหนดชะตาชีวิตของเราการเป็นอยู่ของเราก็ไม่มีความสุขเนี่ยครับเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับ